ดีครับจากคุณลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวกล่อง CarPlay AI Box นะฮะทำระบบ CarPlay เป็น Android นะครับลง Play Store YouTube ได้นะครับตัวนี้เล่นที่จอได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับระบบเดิมนะครับเข้าแอปพลิเคชันนะครับผมเข้าไปที่ CarPlay นะฮะมันก็จะคอนเวิร์ตมาเป็นตัว AI Box นะครับตัวนี้สเปคนะครับ8คอนะฮะ8คอนะครับตัวนี้ใช้ iDrive กดแบ็คด้วยนะฮะ8คอแรม464นะครับตัวนี้เสียซิม 4G ได้นะฮะ Snapdragon แล้วก็ Android version 9นะครับตัวนี้ใช้งาน iDrive control จอเดิมได้นิดนึงนะฮะได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้หมุนๆได้นะครับมา YouTube กด Enter ได้นะ CX8 นะครับในตระกูล Mazda ที่มีคาเพโรงงานนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะคอนโทรลทัชจอเดิมได้ด้วยนะครับตัวนี้ภาษาไทยสมบูรณ์นะครับภาษาไทยสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ Netflix ลงได้นะครับ Bluetooth ได้ครบนะฮะ Play Store ลงแอปได้นะครับผมมาด้า CX8 นะครับกล่อง CarPlay AI Box นะครับซื้อไปเสียบใช้งานได้ทันทีเลยนะฮะไม่ต้องมีการติดตั้งนะครับโอเคนะครับจากร้านคุรุมะนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ